สวัสดีครับครูก๊อฟนะครับวันนี้ก็จะมาบอกนะครับวิธีนะครับแต่งภาพให้สวยนะครับแต่งภาพอย่างมืออาชีพนะครับขั้นเทพโดยใช้โปรแกรมนะครับAdobe นะครับ Photoshop CS6 นะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะครับก็จะใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนะครับเราก็เริ่มเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ Adobe นะครับ Photoshop นะครับ CS6 นะครับเดี๋ยวก็รอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวโปรแกรมก็จะขึ้นมานะครับไม่เกิน3วันครับโอเคนะครับขึ้นมาแล้วหน้าตาของ Photoshop CS6 ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับแบบขึ้นมาเลยนะครับงั้นก็เข้ามาที่ไฟล์นะครับเข้ามาที่ Open นะครับเลือกภาพที่เราเก็บไว้นะครับอันนี้ก็ขอเลือกภาพนี้แล้วกันนะครับก็โอเพนเลยนะครับแล้วกดโอเคเลยนะครับแล้วก็จะได้ภาพขึ้นมานะครับก็จะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยนะครับแสงเนี่ยจะเยอะมากนะครับแสงที่ถ่ายมาเนี่ยจะเลอะมากนะครับขาวมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะทำการลดแสงนะครับลดแสงลงมาเพื่อให้ภาพนั้นดูสมูทนะครับดูสวยมากขึ้นนะครับโดยใช้คำสั่ง Control นะ Control M หรือเข้ามาที่ Image นะครับเข้ามาที่ Image แล้วก็ Adjustment นะครับเข้ามาที่ Curve นะครับเราก็จะได้หน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับงั้นเราก็ลองปรับดูแล้วกันนะครับจะมาคลิกตรงเส้นก็ได้นะครับหรือเราจะปรับทั้งหมดก็ได้นะครับลองปรับนะครับส่วนตัวนี้นะครับ Channel เนี่ยก็จะเป็นในการเลือกสีนะครับที่เราจะปรับนะครับแต่เราก็เลือกเป็น RGB นะครับRGB เนี่ยก็คือแม่สีนะครับก็จะเป็น Red Green Blue นะครับนั้นก็มาคลิกที่มุมนะครับแล้วก็เลือกนะแล้วก็ลองปรับดูนะครับอันนี้จะเป็นความสว่างนะครับนี้ผมก็ดรอปแสงลงนะครับแล้วก็มาเลือกอีกมุมหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าแสงของภาพเนี่ยจะลดลงนะครับก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับได้ชัดเลยนะครับโอเคแล้วถ้าเราปรับได้พอใจแล้วนะครับเราคิดว่าสวยแล้วนะครับเราก็คลิกโอเคได้เลยนะครับเมื่อเราได้ภาพมาแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าภาพของเราเนี่ยภาพแบบของเรานะครับก็จะเป็นยังไงนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับภาพนะครับคุณอัญชลีดีสานะครับแบบนะครับงั้นเราจะเห็นได้ว่าจะมีบางจุดนะครับเราก็ขยายดูโดยกดอันติเนตนะครับแล้วก็กดนะครับลูกกิ้งนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางเมาส์นะครับเลื่อนไปขยายไปขยายมานะครับนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าแบบของเราเนี่ยยังมีจุดเด่นนะครับก็คือเป็นรอยนะครับรอยจุดด่างดำนะครับนี้เราก็มาลบนะครับทำการลบโดยใช้นะครับคำสั่งนะครับที่ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นSpot นะครับ Spot Healing นะครับบัตทูนนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับก็ทำการลบได้เลยนะครับนะครับโดยใช้คำสั่งตัวนี้แหละครับแล้วก็ทำการลบนะครับ
ะครับเห็นไหมครับเราก็ทำการลบเฉพาะจุดที่มันเด่นนะครับจุดที่มันเด่นๆนะครับเราลบออกไปแล้วนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเพิ่มบัตรหรือหัวแปลงเราเนี่ยนะครับเราก็ทำการกดนะครับรอลิงนะครับอันนี้ตัวนี้จะเพิ่มบัตรนะครับขยายบัตรนะครับสำหรับลบก็จะเป็นบอใบไม้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเราเลือกพอสมควรนะครับยิ่งเล็กก็ความละเอียดเยอะนะครับลองใช้ดูนะครับน่าจะไม่ยากขอเวลาแต่งสักนิดหนึ่งโอเคนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับแบบเราได้แล้วนะครับก็ย่อดูนะครับเราอยากให้นะครับหน้าของแบบเนี่ยเนียนกว่านี้นะครับก็จะมีวิธีนะครับก็จะมีวิธีนะครับโดยนะครับเราก็ทำการ copy นะครับโดยการกด Ctrl J ขึ้นมานะครับนะครับ Ctrl J นะครับเราก็ copy มานะครับสัก4ตัวนะครับ1ตัวไปแล้วนะครับ Ctrl J นะครับได้แล้วนะครับ4ตัวโอเคงั้นเราก็ทำการปิดไว้ก่อนนะครับปิดไว้ก่อนครับนี้เราทำการลบนะครับไปหมดแล้วนี้เราก็จะทำให้หน้าของแบบเนี่ยเนียนขึ้นนะครับโดยใช้ฟิลเตอร์นะครับเราก็มาที่เลเยอร์1 copy นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่ฟิลเตอร์นะครับก็มาคลิกที่เบอร์นะครับแล้วก็มาที่กาเซียนเบอร์นะครับคลิกเข้าไปนะครับต้องมาคลิกที่เลเยอร์ก่อนนะครับเลเยอร์1 copy นะครับฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์เบอร์นะครับกาเซียนเบอร์นะครับเราจะเห็นว่าแบบเนี่ยจะเบลอนะครับส่วนเราอยากได้เบลอได้เนียนขนาดไหนนะครับก็ลองปรับดูนะจริงๆก็ใช้สักประมาณ8 9กำลังดีนะครับนะครับลองเป็น9แล้วกันนะครับโอเคนะครับเบลอประมาณนี้นะครับก็คลิกโอเคได้เลยนะครับก็มาดูว่าจุดไหนที่มันแตกต่างที่ไม่เนียนนะครับถ้าไม่เนียนก็ใช้คำสั่งเดิมนะครับแต่เราพอใจแล้วนะครับเราก็มาทำขั้นต่อไปนะครับนี้เราก็มาคลิกที่เลเยอร์1 copy 2นะครับเพื่อจะคืนค่าของเขากลับมานะครับให้มันสวยงามนะครับดึงจุดที่มันจุดเน้นนะครับก็โดยใช้คำสั่งนะครับฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะครับต้องมาคลิกก่อนนะครับที่เลเยอร์นะครับมาที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มาที่ออเทอร์นะครับแล้วก็ไฮพาสนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเราก็จะได้แบบประมาณนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับนี่ก็คือส่วนที่เราจะต้องการเน้นนะครับว่าเราจะให้ภาพนั้นมีความชัดนะครับมีความชัดเจนประมาณไหนนะครับโดย
โดยส่วนที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการนะครับที่มันจะเห็นริ้วรอยมากเกินไปเนี่ยเราก็ลดค่าให้มันต่ำลงนะครับเราจะไปเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นดวงตาประมาณนี้ครับตรงริ้วรอยเนี่ยเราก็จะลดลงไปนะครับเอาสักประมาณ2แล้วกันนะครับประมาณนี้นะ2 3ก็แล้วแต่นะครับพอได้แล้วก็กดโอเคเมื่อกดโอเคแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับลองดูนะครับ2หรือ3 3ลอง3ดูนะครับเป็นประมาณนี้ได้ป่ะประมาณ2นะครับนะครับจุดเน้นของเรานะครับหรือถ้าผิดพลาดนะครับเราก็มาที่นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาที่เลเยอร์1 copy 3นะครับคลิกเข้ามานะครับนี้เราก็จะเพิ่มแอดนะครับแอดมาร์คเข้าไปนะครับแอดเลเยอร์มาร์คนะครับเพื่อเราจะทำให้ผิวหน้านั้นเนียนนะครับผิวหน้านั้นเนียนก็คลิกเข้าไปนะครับก็มาคลิกที่เลเยอร์1 copy 3นะครับเราก็จะได้แบ็คกราวด์ขาวๆนี้ออกมานะครับงั้นเราก็ทำการมาร์กนะครับโดยใช้เครื่องมือบัตรนะครับมาคลิกที่บัตรงั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้ตัวนี้เป็นสีดำนะครับเพื่อจะทำการมาร์กนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการมาร์กได้เลยนะครับมันจะเป็นสีเทานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ระบายได้เลยนะครับระบายได้เลยถ้าเราส่วนไหนมันเกินนะครับส่วนไหนมันเกินเราก็สามารถลบได้โดยที่เราไปคลิกนะครับสีขาวให้เปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาวนะครับแก้ปัญหาได้ครับไม่ต้องไปตกใจนะครับระบายไปก่อนนะครับโดยเราจะเว้นบริเวณปากนะครับจมูกรูจมูกนะครับก็ระบายไประบายเลยเหนือตาระบายไปถ้าจะขยายนะก็กดแอนติเนตนะครับแล้วก็เลื่อนกิ่งเมาส์ก็ใจเย็นนะครับการแต่งภาพอย่าไปใจร้อนนะครับใจร้อนไม่ได้นะครับนี้เราก็มาดูนะครับเราก็จะมันเกินใช่ไหมครับก็เปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาวนะครับก็จะเอาความเข้มของจมูกกลับขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็บริเวณที่มันเป็นส่วนเกินนะครับดูดวงตานะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการเบลอเป็นการเบลอภาพจะเบลอมัวนะครับประมาณนี้ลองเนียนครับเนียน
เนียนแน่นอนใช้ได้นะครับถ้าปากแบบของเราซีดนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับแล้วก็มาระบายต่อให้เนียนนะครับประมาณใจเย็นๆนะครับไม่ต้องไปใจร้อนนะครับการแต่งภาพใจร้อนไม่ได้ครับนะครับเมื่อเราคิดว่าโอเคแล้วนะครับแล้วพอแล้วอะไรประมาณนี้พอแล้วเราก็มาตรวจสอบดูนะครับว่าเรายังไม่ได้มาร์คที่จุดไหนนะครับตัวไหนมันจะเป็นด่างดำนะครับเราก็มากดที่Antinate นะครับก็มากดที่Layer 1 Copy 3นะครับมาที่ตัวหน้ากากสีดำๆนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีจุดขาวๆอยู่ใช่ไหมครับเราก็ทำการทำให้มันทึบนะครับเดี๋ยวมันจะดูแล้วไม่สม่ำเสมอกันนะครับโอเคนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับเย็นๆนะครับก็ใช้เวลาหน่อยนะครับในการตกแต่งภาพเมื่อเราได้แล้วนะครับก็ทำการกดอันติเนตคืนกลับนะครับที่รูปภาพนี้เราก็จะได้ประมาณนี้ครับพอได้ประมาณนี้นะครับเราก็ทำการทำให้เนื้องานของเราเนียนๆนะครับโดยมากดที่เลเยอร์1 copy 2นะครับแล้วก็คลิกเข้ามานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนจากนอร์มอนให้เป็นโอเลนะครับปั๊บเห็นไหมครับภาพก็จะเนียนนะครับหน้าตาของแบบเราก็จะเนียนขึ้นนะครับโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยดูแล้วมันฟุ้งฟริ้งเกินไปนะครับมันเกินธรรมชาตินะครับเราก็มาที่เลเยอร์1 copy นะครับมาแล้วก็มาเปลี่ยนที่opacity นะครับลดดูนะครับเพื่อไม่ให้มันฟุ้งฟริ้งเกินไปนะครับมันจะเนียนขึ้นภาพก็จะโอเคขึ้นนะครับก็จะดูสวยขึ้นมาสัก60 70ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ภาพนะครับก็จะได้ดูเนียนดูสวยขึ้นนะครับสังเกตดูแล้วเนี่ยปากของนางแบบเราเนี่ยจะดูซีดนะครับเราก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับเราก็สามารถแต่งได้นะครับโดยเราเนี่ยนะครับมาคลิกเปลี่ยนสีนะครับให้เป็นสีชมพูหรือสีส้มแล้วก็แล้วแต่เรานะขอเป็นสีส้มแล้วกันนะครับก็จะดูภาพดูมิติมากขึ้นนะครับพอกดแล้วนะครับเราก็กดเลเยอร์ขึ้นมาเลเยอร์เปล่าขึ้นมานะครับเราก็สามารถระบายสีเข้าไปนะครับที่บริเวณปากนะครับนะครับเราก็มาเลือกที่เลเยอร์1 copy 3นะครับเราก็
สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการระบายก็ระบายได้เลยนะครับก็ผมก็ระบายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ลองดูนะครับลองทำโอเคจะเย็นๆนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ทำการลดนะครับลดแสงลงนะครับโดยที่มาที่ opacity นะครับให้ลดลงนะครับโอเคเราจะเห็นไหมครับความแตกต่างก็จะเป็นสีส้มนะครับหรือถ้าเราไม่ชอบนะครับอาจจะเป็นสีชมพูสีแดงก็แล้วแต่นะครับเราสามารถปรับได้สามารถเลือกได้สีแดงก็ได้นะครับมีสีอะไรก็ได้นะครับขอเป็นสีส้มแล้วกันนะครับบางนะครับมีมิติมากขึ้นนะครับดูสวยมากขึ้นนะครับโอเคเมื่อเราได้แล้วนะครับก็ดูแล้วแบบเราโอเคนะครับเราก็สร้างกรุ๊ปให้เขาก่อนโดยคลิกตัวสุดท้ายนะครับจนถึงเลเยอร์ที่1 นะครับกดชิปนะครับก็คอนโทรล G นะครับก็เป็นกรุ๊ปของเขานะครับเราก็จะได้ตัวนี้แล้วนะครับโอเคนะครับงั้นเราก็จะได้ภาพที่สวยแล้วนะครับซูมไปก็ไม่แตกนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับดูเนียนขึ้นมีมิติขึ้นนะครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับติดตามผลงานนะครับของครูก๊อฟนะครับเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคดีๆมาฝากนะครับแล้วก็จะมีคลิปอีกมากมายนะครับยังไงก็ติดตามนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ